การเมืองในเมืองไทยก็จะเป็น2ขั้วชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูเดือดแล้วเต็มที่มากขึ้นวันนี้ก็เป็น2ขั้วใหญ่ต่อสู้กันซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นหัวเรือใหญ่ของกระบวนการนี้การเมืองต่อไปเนี่ยมันเป็น2ขั้วแล้วแต่ไม่ใช่2ขั้วระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อีกแล้วนะครับแต่จะเป็นขั้วพลังประชาเป็นขั้วทางการเมืองที่ก้าวหน้าที่คิดถึงการเมืองภาคประชาชนนะครับกับการเมืองแบบบ้านใหญ่ไอ้ท่าแท้การเมืองมันจะเป็นเรื่องสองพวกนี้สู้กันซึ่งพวกแรกเนี่ยก็จะนำโดยพรรคประชาชนที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีการศึกษาหรือคนที่ตื่นตัวทางการเมืองโซเชียลมีเดียเข้าถึงเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้แต่ต้องขยายไปยังคนยากคนจนคนชนบทภาคเกษตรนะครับเนี่ยนี่กลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งทางการเมืองที่ต่อสู้กันส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือพวกบ้านใหญ่ที่ต่อสู้ด้วยลัทธิอุปถัมภ์ความคุ้นเคยกับไอ้ระบบอุปถัมภ์ก็การเมืองแบบเก่านะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นหัวเรือใหญ่ของขบวนการนี้ก็จะรวมทั้งหมดนะครับทุกพรรคที่ไปรวมรัฐบาลเนี่ยวันนี้จะเป็น2ขั้วใหญ่ต่อสู้กันมันจะไม่มีช่องว่างให้พวกที่3 อีกต่อไปแล้วนะครับการเมืองในเมืองไทยก็จะเป็น2ขั้วชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูเดือดแล้วเต็มที่มากขึ้น